และแต่ความรู้สึกมหาศาลอยู่ในเมืองไทยบ้านของเราเทศบาลตำบลทับมาจังหวัดระยองนำเจ้าหน้าที่พ่นยาตลาดสินค้าบริโภคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาเมื่อวันที่9พฤษภาคม2564นำเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมออกพ่นฉีดฆ่าเชื้อและประชาสัมพันธ์ถึงการป้องกันโรคโควิด2019ในตลาดนัดสินค้าบริโภคในพื้นที่ตำบลทับมาจำนวน4แห่งประกอบด้วยตลาดนัดป่าสว่างตลาดนัดป่าสำเนาตลาดนัดท่าขนุนและตลาดนัดหนองเพลงทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์โควิด2019ในพื้นที่จังหวัดระยองยังคงมีผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่องและยังคงเป็นการรักษามาตรการของการด้านสาธารณสุขของเทศบาลตำบลทับมาซึ่งเจ้าหน้าที่ของสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจะออกดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อดังกล่าวทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทับมาเล็กๆแต่ความรู้สึกมหาศาล